ครับสวัสดีครับเคยมีความฝันไหมครับว่าเราอยากจะสร้างเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งแต่เราจะทำยังไงดีเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับในเมื่อบางทีเราอาจจะมีภาษาหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่เรารู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นภาษา C ชาร์ปผมสามารถสร้างเกมจากภาษานี้ได้ไหมผมสามารถสร้างเกมจาก Microsoft Visual Studio ได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ครับได้แน่นอนแล้วเราจะสร้างเกมอะไรล่ะในบทเรียนนี้นะครับผมจะสร้างเกมแอคชั่นนะครับง่ายๆที่มีคำสั่งง่ายๆอย่างเช่นการเดินไปข้างหน้าถอยข้างหลังแล้วก็โจมตีฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมซึ่งถามว่าเอ้าแล้วผมจะทำยังไงล่ะดังนั้นเรามาติดตามกันเลยดีกว่าคอร์สเรียนนี้นะครับก็จะไปค่อนข้างไวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับทางด้านพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครยังไม่คล่องนะครับหรือว่ายังไม่เคยใช้งานการเขียนโปรแกรมอะไรเลยนะครับก็แนะนำว่าให้เข้าไปคอร์สเรียนที่สอน C# ละกันผมก็มีให้นะฟรีครับผมอยู่ในชาแนลนี้เลยมาครับเรามาเริ่มสร้างโปรเจกต์เกมของเรากันเลยไปที่ New Project ครับเหมือนเดิมผมตั้งชื่อว่ามินิเกมเลือกตรงนี้ด้วยนะเลือก WPF Application นะครับใน C# กดโอเคครับผมหน้าต่างตอนแรกเริ่มนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมจะให้มีตัวละครผมอยู่ด้านซ้ายของจอละกันแล้วก็มีตัวละครฝั่งตรงข้ามอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็จะมีพื้นหลังมีอะไรนะครับคล้ายๆแนวถ้าใครเคยเล่น Street Fighter นะครับก็อาจจะเข้าใจเก็ทดีนะครับผมโอเคตอนแรกนะครับหน้าต่างมาจะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งหน้าต่างเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับลองกด Start ดูเห็นไหมครับหน้าต่างจะค่อนข้างเล็กมากตอนนี้ผมจะขอให้กำหนดตัวขนาดหน้าต่างเนี่ยให้เป็นขนาดตายตัวละกันคือ800คูณ600นะครับวิธีการกำหนดครับง่ายๆคือการคลิกไปที่ตัว window ของเรานะครับตัวกรอบหน้าต่างของเราแล้วไปที่ property ครับถ้าเกิดใครไม่มี property นะครับให้กด F4 ได้เลยแล้ว property ก็จะมาอย่าลืมนะต้องคลิกไปที่ตัวหน้าต่างเราก่อนนะครับแล้วถามว่าแล้วไปที่ไหนต่อล่ะไปที่ layout นะครับผมเลือกให้สูง8เอ้ยให้สูง600นะครับแล้วก็ให้กว้าง800กด enter 1ทีแล้วลองกดรันดูครับกด start ดูครับผมจะให้หน้าต่างกรอบเกมของผมเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วถามว่าผมจะสร้างตัวละครลงไปยังไงล่ะมีสิ่งนึงครับที่เขียนเกมก็ต้องผมคิดว่าต้องใช้นะครับก็คือทำให้มันมีหลายๆหน้าจริงไหมเพราะว่าเกมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในหน้าต่างเดียวจะอยู่ในหน้าต่างนี้หน้าต่างเดียวต่อให้มีการเลือกตัวละครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเกมโอเวอร์มันก็จะอยู่ในหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนโปรแกรมทั่วไปที่อาจจะกดคลิกไปแล้วมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาอีกันได้นะครับผมกดปิดไปดังนั้นวิธีการสร้างแบบนี้ผมจะต้องทำไงล่ะวิธีการสร้างแบบนี้นะครับคือการสร้างเป็นหน้าครับคือการสร้างเป็นเพจนั่นเองวิธีการสร้างคือการคลิกขวาแล้วไปที่ add page ครับแล้วก็ตั้งชื่อเพจนั้นนะครับในกรณีนี้ผมตั้งชื่อเป็น play แล้วกันเนาะก็คือผมจะสร้างหน้าต่างที่เอาไว้ตีกันก่อนเอาไว้เล่นก่อนนะครับผมกด add ครับผมขนาดก็คลิกไปนะครับที่ตัวเนี่ยตัวกรอบของเราเนี่ยในเนี้ยก็คือเหมือนกับหน้าหนึ่งนะครับที่เราดีไซน์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ในกรอบใหญ่คือกรอบของ main window นั่นเองก็คลิกไปครับเราก็ตั้งขนาดเหมือนเดิมครับคือกว้าง800สูง600นะครับต้องคลิกไปที่เพจด้วยนะเนี่ยตอนแรกเราคลิกบางทีเราไปโดนกริดอย่างเดียวนะครับเราคลิกไปที่เพจด้วยครับเราก็จะได้หน้าต่างนึงมาเมื่อเราได้หน้านึงมาแล้วเนี่ยหน้านี้มาแล้วเนี่ยเราทำไงต่อผมจะเอาหน้าเนี่ยไปใส่ไว้ในMain Window ละกันคือ Main Window เนี่ยของเราเนี่ยให้มีแค่กรอบหน้าที่ของมันคือกรอบส่วนคอนเทนต์เนื้อหาข้างในเนี่ยผมจะให้มันเป็นแสดงของส่วนหน้า Play แล้วกันพูดงี้อาจจะงงเนาะผมลองตั้งเป็นพื้นหลังสีพื้นหลังให้ก่อนเป็นสีดำแล้วกันแล้วผมจะเอาไอ้หน้าสีดำเนี่ยไปใส่ใน Main Window ข้างในเนื้อหาตรงเนี้ยผมจะต้องทำไงบ้างผมต้องลากคอนโทรลมาตัวนึงครับที่ชื่อว่า Frameตัวนี้เราลากลงไปใส่ลงไปนะครับนะให้เต็มจอเลย
เพราะว่าเราต้องการแทนของเก่านะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับผมล็อกด้านขวากับด้านล่างไว้ด้วยเสร็จแล้วครับตัวเฟรมเนี่ยเราก็ได้มาแล้วเนาะเราหา property ตัวหนึ่งครับอยู่ใน common ที่ชื่อว่า source ผมคลิกไป1ทีนะครับตรงนี้แล้วเลือก play.xml นะครับผมตัว navigation UI เนี่ยผมให้มันเป็น hidden ไว้แล้วกันเนาะลองกด start ดูครับ1ทีเห็นไหมครับหน้าต่างก็จะกลายเป็นสีดำแล้วทำไมหน้าต่างเป็นสีดำล่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเอากรอบมาใส่แทนนะครับเนี่ยกรอบมาใส่แทนเพื่อที่จะนำหน้าต่างเนี่ยหน้าเพลย์เนี่ยเข้าไปใส่ในเฟรมตรงนี้นะครับผมนะคราวนี้เราก็เวลาเราแก้นะครับหน้าอะไรเราก็แก้นี้ได้เลยนะครับผมนะอันดับแรกนะครับเกมเนี่ยเวลาเราจะสร้างเนี่ยอันนี้ผมทำให้เป็นสีขาวก่อนเนาะแล้วเลือกตรงนี้ด้วยนะครับให้เป็น fit all ก็จะได้หน้าต่างที่เต็มเต็มมานะครับเกมเนี่ยที่เราจะสร้างเนี่ยเราควรจะใช้แคนวาสนะครับผมแคนวาสคืออะไรแคนวาสนะครับปกติเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมหรืออะไรเนี่ยเราจะเอาข้อมูลเราจะเอาคอนโทรลเนี่ยใส่ในกริดใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราจะใส่ในแคนวาสแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแคนวาสเนี่ยสามารถกำหนดแกน x แกน y ได้นะครับผมนี่ผมลากมาเลยคุมให้หมดเลยแล้วก็ปุ๊บเราก็จะได้แคนวาสเต็มๆมาแล้วนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อตรงนี้ให้เป็น600ด้วยนี่เราสามารถแก้ property บางหลายๆอย่างนะครับได้จากตัว HAML นะครับตรงนี้ SAML นะครับเปลี่ยนเป็น600เปลี่ยนเป็น600ชึบชึบด้านบนก็600แล้วโอเคต่อมาเราจะเขียนเกมเวลาเราเขียนเกมเราเขียนลงในแคนวาสแทนซึ่งตอนนี้ผมมีรีซอร์สให้นะครับผมจึ๊บโอเคซึ่งตัวรีซอร์สเนี่ยจะอยู่ในเว็บนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพให้ครับซึ่งในเนี้ยมันจะมีภาพแบบอย่างเช่นภาพแบ็คกราวด์นะครับภาพพื้นหลังภาพตัวละครของเรานะครับเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วพอโหลดเสร็จครับผมจะนำรีซอร์สนั้นน่ะเข้ามายังไงผมคลิกขวาไปที่ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับผมไปที่ add ก่อนแล้วก็ new item ตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บตัว resource ของเรานะครับตัวรูปตัวอะไรพวกนี้นะครับผมตั้งเป็น list แล้วกัน is คลิกขวาอีกทีครับที่ is แล้วก็ไปที่ add existing item นะครับแล้วก็หาตัว resource ของเรานะครับว่าเราเก็บไว้ที่ไหนเอ่ยอย่างนี้เลือกด้านล่างนะครับขวามือเป็น all fileพอเราเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์แล้วนะครับเราก็ลากคุมเลยแล้วก็กด add ครับแค่นี้ครับตัวรูปของเรานะครับก็จะมาแล้ว add เข้าไปให้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมรูปเราก็มาแล้วทุกอย่างเลยนะครับผมต่อมาครับเราจะต้องการสร้างตัว background ให้มันก่อนนะครับผมนำ imageลงมาใส่แล้วกันนี่ผมให้มันขนาดเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วกำหนดรูปให้มันครับกำหนดรูปกำหนดในไหนคลิกไปที่ image นั้นๆ นะครับแล้วขวามือจะมี source อยู่เช่นเดิมครับผมเอา bg มาใส่แทนนี่แล้วตรงการขยายนะผมให้มัน fill แล้วกันเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปมาแล้วมาใส่ละแล้วรูปนี้มันจะแสดงจริงไหมล่ะเวลาเรากด start เราลองกดดูครับเห็นไหมครับรูปก็จะมาแล้วนี่เป็นการทำพื้นหลังนะครับง่ายๆต่อมาครับผมจะทำตัวพื้นอะสีพื้นผมก็มีรูปอยู่แล้วเหมือนกันนะครับผมก็เลยเอา control ที่แสดงรูปมาใส่หนึ่งทีนี่จึ๊บจึ๊บไปที่ source ครับแล้วเลือกเป็นลด1นะครับยูนิฟอร์มให้เป็นฟิลแล้วก็ให้มันลากขึ้นมาหน่อยนึงชื่อเห็นไหมครับเราก็จะได้มาแล้วอีก1ตัวนะครับก็คือเป็นถนนนั่นเอง
ผมคลิกขวานะครับที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ให้มันออเดอร์เป็นอยู่หลังสุดนะครับเนี่ยก็คือจะให้มันอยู่หลังตัวแบ็กกราวด์แล้วกันเรียบร้อยครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองแค่นี้นะครับเราก็จะได้ถนนกับตัวพื้นหลังมาแล้วของเกมเราแล้วบางทีมันอาจจะตกหล่นอะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องเซตค่าให้มันดีๆนะครับจะให้มันเป็นฟอนต์ชื่อลากให้คุมให้หมดเลยแล้วกันเห็นไหมครับเราก็จะได้ถนนมาแล้วนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครของผมลงมาไว้ด้านมุมนี้แล้วกันของจอตัวละครน่ะมันก็คือรูปใช่ไหมครับมันคือไฟล์รูปทั้งหมดเลยเนี่ยที่ผมได้ทำมาไว้นะครับที่ผมได้นำมาซึ่งตัวละครของเราเนี่ยเป็นไฟล์รูปใช่ไหมผมก็ต้องนำตัวคอนโทรลที่เป็นรูปมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมคอนโทรลที่รูปคืออิมเมจผมก็ลากอิมเมจมาใส่เอาสักขนาดนี้แล้วกันแล้วเลือกที่ source ครับแล้วก็ไปที่หนึ่ง .png เห็นไหมครับตัวละครเราก็มาแล้วลองกด start ดูนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวละครมากับมีถนนมีพื้นหลังมีอะไรเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับไม่ยากเกินต่อมาก็เวลาตัวละครอยู่นิ่งๆเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นภาพเนี่ยมันก็คือไฟล์ .png ใช่ไหม .png มันไม่ใช่ .gif ก็คือมันภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพนิ่งเห็นไหมครับทุกอย่างจะเป็นภาพนิ่งหมดเลยแต่ผมต้องการที่จะให้ตัวละครเนี่ยมีการเคลื่อนไหวบ้างนะครับเวลามันยืนอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยผมจะต้องทำยังไงอันดับแรกเลยนะครับผมจะต้องไปเขียนโค้ดให้มันก่อนเขียนโค้ดยังไงล่ะหลักการง่ายๆนะครับก็คือมันจะจับเวลาครับจะทำการจับเวลาคือทุกๆอย่างเช่นทุกๆเสี้ยววินาทีจะมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปอ้าวแล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปอะไรล่ะผมได้นำมาอยู่ในตัวรีซอร์สของผมที่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราจะทำการเปลี่ยนรูปจาก1ไปเป็นรูป2รูป3รูป4แล้วตัวละครก็จะขยับครับอย่างรวดเร็วมันก็จะทำวนๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนตัวละครของเราขยับอยู่นั่นเองพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเราลองเขียนโค้ดกันเลยดีกว่าวิธีการเขียนโค้ดนะครับเหมือนเดิมก็คือไปที่หน้าที่เราจะเขียนครับ play.xaml นะครับไปที่สามเหลี่ยมแล้ว double click play.xml.cs นะครับเราก็จะได้หน้าต่างหน้าตาอย่างนี้มาใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นครับผมต้องสร้างอีเวนต์หนึ่งให้มันก่อนคือตัวละครเนี่ยมันจะทำการขยับเมื่ออะไรครับเมื่อหน้าต่างเนี่ยเมื่อเพจเนี่ยถูกเปิดใช่ไหมดังนั้นผมไปคลิกที่เพจครับคลิกจาก XML ตรงนี้นะแล้วไปที่ Event เลือกไปที่ Loaded นะครับ Double คลิกไปครับเราก็จะได้Method มานะครับอีกหนึ่ง Method แล้วพอเราได้ Method นี้มา1 Method แล้วเนี่ยแล้วเราทำไงต่อคำถามก็คือผมจะให้ตัวนั้นมันขยับได้ยังไงก็คือการจับเวลาใช่ไหมครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วซึ่งโค้ดในการจับเวลานะครับพิมพ์ตามผมเลยคือ displacer timer แล้วก็ตามด้วยชื่อ object นะครับเป็น timer เท่ากับ new displacer timer นะครับผมตอนนี้มันยัง error อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆอยู่นะครับให้เราติ๊กไปที่ตัวไอคอนเล็กๆนะครับที่ขึ้นมาแล้วกด using windows threading นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชันนะครับตัวการทำงานแบบเนี้ยเราจะต้องทำการเรียกใช้มันก่อนนะครับก็คือนำมันเข้ามาในโปรเจกต์เราก่อนครับต่อมาครับวิธีการใช้งานก็คือให้เราใส่ชื่อ object ของเราไปคือ timer dot tick บวกเท่ากับ new event handler นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดครับตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เราจะสร้างที่เราจะตั้งขึ้นมาโดยตัวเนี้ยที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อเวลาเนี่ยเพิ่มไปอีกตามที่เรากำหนดเนี่ยให้มันทำงานในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นผมตั้งเป็น thisติ๊กแล้วกันตอนนี้มันก็ยัง error อยู่ครับถามว่าทำไมมันยัง error ล่ะค
ลิกไปที่ตัวสีแดงๆนะครับจิ้มไปที่นี่แล้วก็เลือกที่อันแรกเลยคือ generate method นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า method เนี่ยมันยังไม่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมมันก็เลยบอกว่าผมไม่หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาครับเป็น timer dot interval เท่ากับ new time span ตามด้วยเวลาที่เราต้องการนะเวลาที่เราต้องการคืออะไรล่ะเนี่ยครับ new นะครับ new ชึบเห็นไหมครับใส่ลูกน้ำไปหนึ่งตัวครับมันบอกว่าตัวต่อไปเป็นนาทีผมก็เอาเป็นศูนย์ละกันวินาทีล่ะผมก็เป็นศูนย์ละกันก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมเป็นวันอะไรก็เป็นศูนย์ตัวต่อมาตัวเนี้ยคือมิลลิเซคครับก็คือประมาณเสี้ยววินาทีละกันผมให้มันเป็นสัก100ละกันเพราะว่าถ้า 1,000 เนี่ยคือ1วินาทีนะครับแต่ถ้า100เนี่ยคือ1ใน10ของ1วินาทีนั่นเองปิดด้วยนะครับต่อมาครับ timer dot start วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ตามด้วยเซมิโคลอนถามว่ามันจะทำงาน1วิจริงไหมผมทำงาน1ใน10ของวินาทีจริงไหมแล้วมันจะทำงานยังไงทำงานตรงไหนนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับที่ผมตั้งไว้ dispatch tick ก็คือเมื่อครบ1ใน10ของวินาทีแล้วเนี่ยมันก็จะมาทำงานในฟังก์ชันนี้นะครับก็คือให้เราเขียนโค้ดลงไปในนี้เลยถ้าอยากจะให้มันทำงานอะไรผมลองทำเป็น message box แล้วกันเนาะกด start ดูเห็นไหมครับเนี่ยปุ๊บมันก็จะเด้งเตือนมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันครบรอบกำหนดครับมันครบบอก100มิลลิเซคแล้วเนี่ยมันก็จะทำงานโค้ดตรงส่วนนี้นั่นเองซึ่งต่อมาครับเราจะทำการเปลี่ยนรูปเนาะทุกๆ1วินาทีต้องทำการเปลี่ยนรูปถามว่าแล้วเราจะทำไงล่ะครับนี่ผมจะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวก่อนเพื่ออะไรล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยสถานะการเปลี่ยนรูปเนี่ยตัวละครเราเนี่ยมีอยู่4สถานะใช่ไหมครับดังนั้นทุกๆ100มิลลิเซคเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นรูป2จาก1เป็น2อีก100ก็จะเปลี่ยนเป็น3อีก100จะเปลี่ยนเป็น4มันเป็นหลักการเดียวกับการทำแอนิเมชันนั่นเองคือให้มีเวลาแล้วก็จะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตัวแปรมารับเนี่ยตัวแปรที่บอกว่าตอนเนี้ยอยู่รูปไหนแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปไหนต่อดังนั้นผมสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นตัวแปรประเภท in แล้วกัน in อะไรดีล่ะ in เป็น status แล้วกันครับเท่ากับ1ต่อมาครับวิธีการเขียนโค้ดเนี่ยให้มันทำงานเมื่อเวลารันเนี่ยจะอยู่ใน method นี้เนาะดังนั้นผมตั้งเลยครับ if status เท่ากับ1ก็จะให้มันเปลี่ยนรูปโค้ดเปลี่ยนรูปคืออะไรล่ะอันดับแรกเวลาเราลากคอนโทรลมาเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อให้มันก่อนใช่ไหมครับตอนแรกผมไม่ได้ตั้งเนาะอันนี้ผมเป็น player แล้วกันเนาะชื่อ method ชื่อ control ว่า player นะครับตัวรูปผมก็ตั้งเลยครับ player dot source เท่ากับ new bitmap imageวงเล็บเปิด new UI แล้วก็ตามด้วย add แล้วก็ string ครับ string ตัวนี้คืออะไร string ตัวนี้คือที่อยู่ของรูปเรานะครับในกรณีนี้ผมใส่ไว้ในนี้ใช่ไหมใส่ไว้ในโฟลเดอร์ res ผมก็ใส่ไป res slash ก่อนหนึ่งทีเนาะแล้วก็ back slash ครับตามด้วยชื่อไฟล์ของเรานะครับที่จะเปลี่ยนโลจิกง่ายๆครับตอนนี้มันถามว่าสถานะรูปของเราเนี่ยเป็น1หรือเปล่าถ้าเป็น1ก็ให้มันเปลี่ยนเป็น2นั่นเอง 2.png แล้วก็ตามด้วยโค้ดอีกส่วนหนึ่งนะครับ UI ครับเห็นไหมต่อมาเมื่อเราทำการเปลี่ยนรูปแล้วเราก็ต้องทำการ status ให้มันบวกไปอีก1เนาะ statusเท่ากับ2ต่อมาครับเมื่อตอนนี้สถานะเราเท่ากับ2แล้วใช่ไหมผมก็จะเช็คว่า status เนี่ยมันเท่ากับ2หรือเปล่าผมก็กรอบโค้ดตรงนี้มาเลยครับใช้งานได้เหมือนกันจาก2เลื่อนอีก1ก็คือเป็น3เหมือนกันเช่นกันทั้งคู่นะครับต่อมาจาก3ก็ต้องเป็น4ใช่ไหม
ง่ายๆนะครับเป็น3หรือเปล่าเช็คว่าเป็น3หรือเปล่าถ้าเป็น3ก็เปลี่ยนเป็น4แต่ถ้าเป็น4ล่ะผมจะต้องเปลี่ยนกลับเป็นอะไรล่ะถ้าเป็น4 if ว่าสเตตัสตอนนี้มีค่าเท่ากับ4หรือเปล่าทุกอย่างจะต้องกลับเป็น1ครับเห็นไหมนี่ผมจะไล่ให้ดูตอนแรกมาใช่ไหมครับเราเริ่มต้นเป็น1ก็เข้า1พอครบอีก100มิลลิเซกปุ๊บวนมามันกลายเป็น2แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าค่าเนี่ยผมกำหนดไว้ให้มันเท่ากับ2เมื่อเปลี่ยนรูปเท่ากับ2มันก็จะวนมาตรงนี้ทำงานตรงนี้สเตตัสเราก็เท่ากับ3แล้ววนอีก100มิลลิเซกก็คือก็จะกลายเป็น4รูปก็จะกลายเป็นรูปที่4ต่อมาเมื่อครบ4แล้วมันก็จะกลายเป็น1แล้วมันก็จะวนซ้ำทำงี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับกดรันดูกดสตาร์ทดูนี่เห็นไหมตัวละครเราจะขยับแล้วมีแวบๆแวมๆฟุ้งฟิงมุ้งมิงนิดหน่อยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับภาคนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามก็ขอให้ติดตามกันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ